ยังไม่ถึงครับลูกนี้ครับนี่ครับจังหวะวางแข้งคืนครับทางยก3ครับขจรศักดิ์กำมลชิตได้ดุลเลยครับมีทรงมีอาการเป๋ๆทั้งคู่ครับพี่เชษฐ์แต่ว่าจังหวะนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับเข้าวงในแล้วใช้คางขยี้ครับต่างฝ่ายต่างขยี้ครับบอกแม่คุณขยี้ผมก็ขยี้คุณนะครับก็ไม่ได้ผิดกติกานะคุณเชษฐ์ชัยแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนไม่น่าใช้อย่าเจตนาอย่าเจตนาไปต่อยหนักๆแรงๆครับอาวุธเยอะแยะครับไม่ใช่อยู่ที่คางครับถ้าเป็นสมัยก่อนคางใช่อยู่นะครับครับอ้าวนี่ครับมาลูกทีมครับบอลยันหลักจังหวะขยี้คางกันมันก็เรียกว่าคมกันอยู่นะครับพยายามจะคมนะครับเพิ่งโกนหนวดได้เนี่ยโอ้โหมันแสบคันเลยครับแข้งขวามาครับแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเดินหน้าท้าดวลช่วงแรกครับบนชิดมาออกอาวุธใส่กันดีกว่าครับมาครับซ้ายมาขวาคืนไปอีกทีนึงกรรมการซับฟันศอกมาดิศอกคืนโอ้โหคู่นี้วาดเสียวครับมีโอกาสนับน็อกอีกคู่นะครับผมดูแล้วอาวุธค่อนข้างจะรุนแรงครับทั้งคู่และเปิดเกมนะครับนี่ครับศอกนัดไม่ดีรู้สึกว่าจะบ่อยนะไม่ต้องครับไม่ต้องครับลูกอื่นมีเยอะแยะครับกรรมการก็บอกได้นะเจตนากดอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับถือว่าเจตนาทั้งคู่ครับกรรมการเตือนได้ครับเอาครับแม่เครื่องติดเร็วครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับไม่มีใครยอมใครครับคุณเมื่อกี้ว่าก็ค่ายนี่ห่างกันมากนะครับพลัม3กับบางพลีนะครับอ่ะนี่ครับลูกทีบเสียวปอไอ้ยันนี้กำลังสดกำลังห้าวนะครับน่ะอัดฉีดนี่มาเป็นกระบุงเลยทีเดียวครับช่วงหลังอ่ะนี่คือค่าย PK นะครับบนชิดกำลังเดินเข้าหาครับซ้ายนำไปก่อนสายนำร่องครับแต่เกมชิงจังหวะกันครับจังหวะ2พอทีเด็ดที่ขาดเอ้านี่8แรกเลยบุกเข้าไปครับบนชิดเอ้าโดนเข้าไปดอกนี้ครับ8โดนสั่นไปทีครับโดนแล้วมีสิทธิ์นะครับโอ้โหนี่ครับโดนจังๆก็มีสิทธิ์หลงนะครับคงจะไม่ลงไปนอนไปนั่งยิ้มเหมือนเมื่อยกที่แล้วครับดังนั้นต้องระวังครับเจ้าโดนหมัดขวาอีกทีนึงขึ้นยังไงขึ้นด้วยขวาครับแหมติดการ์ดมั้งยังไม่ 100% จังหวะโต้ดีครับมนชิดลงล่างมาวงในฟัดแม่เอาขาดโอ้โหนะครับแม่คู่นี้รู้สึกว่าจะรักกันมากเกินไปหรือเปล่ากรรมการต้องเตือนนะครับพูดได้กรรมการบอกได้ถ้าใช้ลูกการเจตนาแบบนี้เดี๋ยวต่างชาติเขาจะงงนะครับโอ้ยครึ่งหมัดครึ่งศอกครับความนิ่งของขจรศักดิ์ครับขณะที่มนคิดจะเดินเข้าหานะครับเดินเปิดเกมขยี้เลยครับเอาครับพักนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติไอ้ตากล้องเจ้าน้อยบางน้ำเปรี้ยวนี่มันชอบครับภาพแบบนี้ครับนี่หันหลังให้ผู้บรรยายนี่แหละครับดีครับถือว่าเป็นช็อตสวยๆนี่ครับจังหวะค้างแบบนี้ผมว่าไม่ควรทำนะครับใครจะมองยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าเรามองแล้วมันก็อาวุธมวยไทยเยอะแยะครับหมัดเท้าข่าวศอกไอ้ค้างถูค้างไม่เป็นไรคุณพิเชษครับค้างไปถูเบ้าตานี่แม่อันตรายนะครับอันตรายเบรกได้ต้องเบรกเลยครับว่ากันต่อครับคุณพิเชษครับขยับเดินเร็วขึ้นครับมนชิตมาแล้วครับยกนี้ต้องแลกต้องเสี่ยงต้องบู๊แล้วครับมัวแต่ดูชัดเชิงรีรอนี่แม่จากเข้าทางของขจรศักดิ์ครับตีเอาละครับพิกมาตีครับเริ่มต้นไม่ดีเลยครับมนชิตยังมีเวลาเหลือเฟือแต่จังหวะเบียดเข้าไปนะครับรอบวกบัตรครับตอนนี้มนชิตทีมงานพีเคนะครับอาจารย์เงาปีศาจของเราอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่งขวาครับวาดเข้าไปยังไม่ถึงครับมาจ้องจดๆจ้องๆอยู่ครับทีครับอาวุธยาวกระจรศักดิ์โดนได้ทีครับตอนนี้กระจรศักดิ์ต่อยอยู่ในเกมของตัวเองครับจังหวะตั้งรับรออยู่ครับเข้ามาขวาเป็นทีนึงอย่าเข้ามานะทีเป็นทีนึงคุณเชียนชัยค่อยๆกลุ้มนะครับมวยไทยทางด้านของมนคิดนิกะเอาตูเบียวน็อกเลยนะครับครับเตะไม่เลยหัวไหล่ก็ยังโดนเลยครับเตะคอเตะหน้านี่มวยเตะขาหลังเตะขาหน้านี่มันจะเห็นด้วยกันนะครับครับเขี่ยขาอีกครั้งนึงครับขจรศักดิ์มีซ้ายคอยถีบไว้วงใน
ยืนไว้นิ่งๆครับประจอนศักดิ์ปักศอกแหมวางแข้งซ้ายไม่เข้าครับเอาครับเจ้าแกงครับโบกใหญ่เลยครับโบกให้เดินครับคุณพิเชษครับเดินเร็วขึ้นแต่ว่าโดนถีบซ้ายครับหมอนยันหลักฟันศอกเอาไงดีครับแหมโดนแข้งขวากินปลาบิ๊กแข้งขวาขึ้นมาจับครับแหมไล่ล้มลงไปครับลุกขึ้นใหม่มนชิตยังมีความพยายามอยู่ครับกับช่วงเวลาที่เหลือปลายยก4เอาไงหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ครับเพื่อจะกลับมาสู่เกมแม่จังหวะของมนชิตนะครับเข้าไปจะต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดนะครับแม่ก็ได้อาจารย์อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับสูตรนี้นะครับแม่เกาะล่างสลับบนเอ้าอาจารย์สอนยังไงต้องทำให้ได้ครับมนชิตมีโอกาสนะครับขวาล่างก่อนขวาไปซ้ายแม่เข้าไปนะครับแม่เหลี่ยมของพจรศักดิ์นี่เหลี่ยมรอบตัวจริงๆครับนิ่งกว่านะครับดูทรงมวยแล้วนี่ครับออกแล้วแม่นเข้าเป้าเข้าโฟกัสนะครับมีซ้ายคอยถีบไว้แม่ถ้าจะเจาะยางคว้างกระจกก็ต้องต่อยชายโครงต่อยลำตัวต่อยหัวใจไปก่อนครับนี่ครับต่อยหน้าก็โดนเขี่ยขาหน้าเลยครับพจรศักดิ์นั้นนิ่งทีเดียวครับยังไงดีครับนี่ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับคุณพิเชษครับปลายยกครับอีก13วินาทีมนชิตช่วงสั้นไปครับโตแทงข่าวซ้ายเทียมมัดขวาครับยังมีฮือฮาครับมัดขวาลำตัวมัดนี้ได้ไหมโดนจิ้มอีกทีเกือบไปกรรมการเลยครับแล้วไปที่กรรมการนรินทร์พ่องหิรันแล้วก็กรรมการสัตตาสุภาใสนะครับกอดชูมือให้ฝ่ายแดงครับขจรศักดิ์ศรีโอปอนะครับวินที่3ของบวชศรีโอปอนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ